สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าในการสร้างแพทเทินค่ะคลิปนี้ก้อยจะพาเพื่อนๆเ,เข้าแขนเสื้อนะคะแขนเสือ้อรูดวิธีเข้านะคะตัวนี้ก้อยเข้าไปแล้วนะเหลือไว้ค่ะอีกข้างหนึ่งไว้เข้าให้เพื่อนๆดูสําหรับการเข้าแขนรูดนะคะการสร้างเพื่อนๆไปดูที่ ep 7 9นะคะวิธีสร้างแขนเสื้อ รูดหัวแขนนะคะประมาณนี้รูดไม่เยอะนะคะรูดเบาๆนะคะประมาณนี้นะวิธีเข้านะคะมาดูวิธีเข้าก่อนอื่นเลยเราเราสร้างแพทเทิร์นขึ้นมาเราเย็บเสื้อตัวนี้นะคะแพทเทิร์นที่เราสร้างเราจะรู้ว่าวงแขนตรงเนี้ยเท่าไหร่นะคะเราจะรู้ว่าวงแขนรอบรักแร้ตัวนี้เท่าไหร่เราก็เช็คเอาไว้แล้วเราก็ประมาณนะอันนี้คร่าวๆเพื่อนๆก็จําไปเลยนะคะว่าเราสร้าง ชุดเสื้อที่เราจะนําแขนไปใส่เนี่ยว่าเท่าไหร่กี่เซนตัวนี้ก็วัดคร่าวๆก็จะอยู่ที่ประมาณ48เซนตะะ์ะตัวนี้48เซนก็คือจะจําตัวเลขเอาไว้เดวมาเข้าเข้าเกิดรูปทรงลักษณะนี้เนาะนี่ค่ะแขนด,ดูมาเลยแขนนะคะตัวนี้ก็เย็บแล้วนะคะเย็บแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังนะคะแขนเสื้อเขาจะมีแขนหน้าและแขนหลังเนาะแขนหลังเราก็ทาสัญลักษณ์เอาไว้คือการกระบาดส่วนข้างด้านหลังตรงกลางหน้า ตรงกลางแขนเนี่ยค่ะเราจะรูดแล้วก็กะรูดประมาณนี้ค่ะอันนี้เราคือกะนะคะเราใช้วิธีกะประมาณนี้เราก็จะรูดนะคะแขนเราจะเดินเส้นทั้งหมด3เส้นคือวิธีเดินรูดนะคะเริ่มเลยวัดออกมาจากตรงกลางแขนประมาณสักประมาณ6นิ้วหรือ7นิ้วก็ได้แล้วแต่นะคะเราจะรูดดึงกระตุกเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาย่นตรงหัวแขนนะนี่ค่ะเดินเส้นแรกเราก็จะเดินตรงที่รอยกลิ้งแขนแขนนะ,ะเราเดินมาเลย เดินแต่ละฝั่งนะคะวัดออกมาประมาณ6นิ้วอันนี้คือเส้นกลางแขนซ้าย6นิ้วขวาก็6นิ้วเช่นกันเดินตรงเส้นกลางนะคะตรงเส้นกลางที่เรากิ้ง1เส้นห่างกัน1ตีนผีทั้งหมดจะเดินทั้ง3เส้นนะคะเดินทั้งหมด3เส้นเส้นกลาง1เส้นข้างเส้นกลางอีก1เส้นข้าง2ฝั่งแบบนี้รวมทั้งหมดคือ3เส้นเพื่อที่เราจะเดิน ดึงกระตุกนะดึงกระตุกในที่จะรูดหัวแขนเข้าไปนะคะอันนี้พอเดินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะเราเดินเสร็จแล้วเรียบร้อยใช้เข็มหมดนะคะปักตรงเส้นกลางแขนเอาไว้นะคะปักตรงเส้นกลางแขนเอาไว้เราจะดึงดึงสามเส้นที่เราเดินเอาไว้นะรูดมากระจุกกันอยู่ที่เส้นกลางแขนนะคะการเดินได้รูดนะคะอย่าเดินห่างเกินนะคะเดินพอดีเส้นเย็บของเรานะเดินเส้นเย็บของเราฝีจากความความกว้างของจักรนะเอาเส้นประมาณ สาถึงสประมาณนั้นไม่ต้องไปหางมากนะคะเอาใช้การเดินเย็บของเราปกติเลยนะเนี่ยดึงทั้งสองข้างนะคะดึงเส้นให้เข้าสม่ําเสมอนะคะทั้ง3เส้นจะต้องเท่ากันนะคะสม่าเสมอให้เท่ากันตรงกลางก็คือเข็มหมดที่เราทําสัญลักษณ์เอาไว้แล้วเราก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งนะคะดึงทั้งสงฝั่ง ทั้ง3เส้นจะต้องดึงให้เสมอกันนะคะให้สม่ำเสมอจะไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งตึงและหย่อนนะคะทุก3เส้นสเส้นนี้ต้องต้องเท่ากันนะคะจะไม่มีเส้นใดเส้นหนึ่งตึงและหย่อนนะคะให้เท่ากันนี่ค่ะพอเราดึงแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็จับเลยเขาเนี่ยเขาเท่ากันไหมตรงนี้ไม่เท่าเราก็กรีดเขาออกมาเกลี่ยเขาออกมา นะพอเกลี่ยเข้าออกมาให้เขาเสมอกันทั้งด้านหน้า,นาและด้านหลังแล้วเราก็วัดเลยว่าได้48สิแเซนไหมคือ4ี่เซนนี่คือเราคร่าวๆไว้ก่อนนะแล้วเราค่อยไปเข้ากับตัวเสื้อแล้วเราค่อยไปเกลี่ยเกลี่ยรูดเข้าออกมานะคะเราก็เช็คนะคะตัวนี้ดึงไปเยอะไปหน่อยนี่ค่ะ เกียร์ให้เข้าออกห่างจากเส้นกลางหัวแขนนะข้างละประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะจากจุดนี้เพราะว่าเรารูดไม่เยอะนี่ค่ะจากจุดนี้อันนี้คือเส้นกลางแขนเนาะเส้นกลางแขนดึงมาถึงตรงนี้รวดเข้าให้อยู่ประมาณข้างละ1นิ้วครึ่งรวมกันก็จะประมาณ3นิ้วนะคะรวมกันก็จะประมาณ3นิ้วนี่ค่ะอันนี้เราเช็ควงแขนแล้วนะประมาณ48สเซนติอันนี้ของก้อยนะของก้อยแล้วเราก็จะนําไป ดึงเข้ากับตัวชุดตัวเสือ้อว่าเขาพอดีไหมไม่พอดีเราค่อยเกลี่ยอีกทีหนึ่งนะอันนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ประมาณนี้ดึงเกลี่ยรูดของแขนเสื้อเนี่ยจนกว่าเราจะพอใจแล้วก็มองว่ามันสวยหรือ,อยังนะคะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสายตาแล้วนะแล้วก็จับตรงแขนตรงกลางแขนตรงนี้นะ,ะรูปมาเลยทบมาหาเส้นใต้ท้องแขนว่าเขาเท่ากันไหมนี่ค่ะถ้าไม่เท่ากันเราก็ดึงตรงนี้ออกไปหน่อยนึงนี่เลยนะคะ เราก็เช็คตรงที่เรารูะว่าเขาสม่ำเสมอกันไหมแต่ละข้างจากเส้นกลางออกมาข้างนี้หนึ่งนิ้วครึ่งข้างนี้ก็หนึ่งนิ้วครึ่งรวมกันก็คือประมาณ3มนิ้วนะคะรวมกันเสร็จสับคือ3ามนิ้วเรารูดไม่เยอะนะนี่ค่ะแล้วเราก็นําชุดที่เราเตรียมเอาไว้นะคะในส่วนของแขนเสื้อนี่ค่ะแขนเสื้อตรงตะเข็บนะคะถ้าเราเหลือตะเข็บเขาไว้ใหญ่เราก็เจียนเขาออกไปนะะส่วนตัวก็อชอบขีดเขานิดหน่อยจะไม่ขีบเยอะนะขีดเยอะทรงแขนก็จะเสีย ทรงตัวชุดเขาจะเสียนี่ค่ะก็ตัดเหลือตะเข็บไปเยอะนี่ค่ะก็จะขีบเขานิดนิดหน่อยหน่อยจะไม่ขีบเยอะเกินนะฮะแล้วก็นําแขนนะ,ะข้างที่ถูกกับตัวเสื้อที่ถูกมุดเข้าเข้าไปตรงไหล่นี่ค่ะมุดเข้าเข้าไปตรงไหล่ตรงกลางไหล่นี่ค่ะปักจิ้มทะลุเข้าไปหาเส้นแขนที่เราใช้เข็มหมุดป,ปักกลางเอาไว้นะคะตัวจุดนี้นี่ค่ะ ปากเข้าไปนะคะตรงกลางเราจะต้องทําให้ตรงเลยนะพอพอต่อมาในส่วนของท้องแขนนะคะตรงนักแร่นี่ค่ะเราก็หมุนบนหมุนบนนะคะตรงจุดนี้ตรงตะเข็บข้างท้องแขนกับตัวเสื้อนะคะ ตัวนี้จะตรงกรันหรือเขาจะเหลื่อมล้ำไปด้านหน้าหรือด้านหลังนิดๆหน่อยๆได้นะคะจะตรงกันก็ได้หรือจะเหลื่อมล้ำไปด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้แล้วแต่นะคะแต่จะไม่เหลื่อมล้ำเยอะนะจะเต็มที่ก็อยู่ที่ประมาณ1เซนนะคะในการล้ำใต้ท้องแขนมาด้านหน้าและด้านหลังนะคะตรงนี้ก็บางครั้งก็จะล้ำมาด้านหลัง1เซนนะคะบางครั้งก็จะล้ำไปด้านหน้า1เซน คือแขนไม่บิดเป็นใช้ได้นะ,ะเวลาเราเข้าเสร็จนะนี่ค่ะเราก็จับดูว่าเขาบรรลัณกันไหมนี่ค่ะถ้าเกิดเขาไม่ไม่พอนะ,ะตัวเสื้อเขาเหลือเราจะต้องเกลี่ยตรงรูตรงนี้ออกไปนะคะนิดนิดหน่นอยเกลี่ยออกไปนะ,ะนี่ค่ะแล้วเราก็เน่าเลยนะคะเราก็เน่าติด เกี่ยตรงนี้ให้เขาสม่ำเสมอนะตรงที่เขารูดตรงหัวแขนตรงไหลเรานะคะนี่ค่ะจับให้แน่นนะคะเวลาเข้าแขนะก็จะเนานะเพื่อนเอนบางท่านไม่เนาเนาะแล้วแต่แล้วแต่ความถนัดก็จะเน่าในส่วนของแขนนี่ค่ะเนาให้ตรงเส้นกลางที่เราทำสัญ,ญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่ค่ะ เราปักยึดเอาไว้ในส่วนของใต้ลักแล้แล้วก็กลางแขนนะคะนี่ตรงนี้นี่ค่ะนี่เลยเห็นไหมนี่ค่ะเกลี่ยเข้าออกมานะตรงนี้ก้อยเดินเยอะไปหน่อยก็จะดึงได้นะได้ได้รูดออกนะ,ะเพราะก้อยเดินประมาณเจ็ดนิ้วได้เดินเพลินไปนี้หนึ่งประมาณหนิ้วห้านิ้วประมาณนั้นนะคะการเดินรูดแขนนะ ใช้ได้เดินเย็บปก,กติของเรานะคะไม่ต้องทําได้ห่างเกินนะถ้าเราเดินห่างเกินเวลาเรารูดอนะ่ะเขาจะเป็นจีบมันจะไม่สวยนะคะนี่ค่ะเราค่อยๆไล่เนาทีละจุดนะ จะเป็นช่วงนะคะนี่ค่ะถ้าเข้าตึงตัวเสื้อตึงเราจะคลายตรงส่วนของรูดที่เรารูดเอาไวน้นะออกมานะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็ตึงนิดหน่อยก็จะคลายตรงรูดออกมานิดหน่อยนะคะเน่าทีๆีนะคะเพื่อนๆค่อาอย่าเน่าห่างนะ เนาห่างเวลาเราไปเย็บอะอตรงรอยกลิ้งอะเขาจะคลาดเคลื่อนระหว่างตัวเสื้อและแขนเสื้อเขาจะคลาดเคลื่อนได้นะคะเราเนาทีนิดนึ่งนคะคะเราจะทําแบบเย็บแบบไม่ต้องเลาะเอาครั้งเดียวจบนะคะ,คะพอเราเนาเสร็จนะเราก็จะมาเกลี่ยอีกทีหนึ่งในส่วนของหัวแขนเนาะพอเนาเสร็จเราก็จะเกลี่ยอีกทีหนึ่งนะคะ นี่คะ่ะเราก็เช็คความเรียบร้อยเลยว่าเขาสม่ําเสมอไหมนี่คะ่ะนี่ยนี้คือส่วนของด้านในนะเราก็จับพลิกมาดูในส่วนของตัวนอกนี่คะ่ะตรงนี้เรายังไม่ได้เย็บเนาะอันนี้คือส่วนที่เราแค่เนาเฉยๆนะยังไม่ได้เย็บนะคะนี่คะ่ะอันนี้เราแค่เนาต่อมาเราจะเย็บนะคะการเย็บนะคะให้เราเย็บตรงด้านของตัวเสื้อนะคะเราจะไม่เย็บตรงแขน,นแบบนี้ เราจะไม่เปิดแขนเย็บแบบนี้เราจะเย็บในส่วนฝั่งของตัวเสื้อนะฮะเราจะเอาตัวเสื้อขึ้นข้างบนเอาแขนไว้ด้านล่างนะจะทําทอาจจะฝืนๆน,นิดนึงนะคะตรงการเข้าเวลาเข้าแขนส่วนตัวก้อยนะก็จะเย็บตรงของตัวเสื้อจะไม่เย็บตรงแขนปรับได้ให้พอดีเย็บเลยนะคะอย่าห่างเกินนะคะนี่ค่ะก็จะเริ่มเย็บตั้งแต่ตรงหัวแขนตรงตอนที่เรารูดเลยนี่ค่ะ เปิดดูขด้านล่างนะคะในส่วนของด้านล่างที่เรารูดเนี่ยเราเปิดดูว่าเขาพับจีบตรงไหนหรือเปล่านะคะแต่ละจุดเนี่ยตรงนี้ก็สําคัญนะคะแล้วก็แกะออกไปเลยนี่ค่ะวิธีเย็บแขนรูดเข้าแขนรูดนะ ตรงส่วนของส่วนเว้าส่วนโค้งของรักแร้ตัวเสื้อนะฮะถ้าเขา้าเนี่ยค่ะเข้าโคง้งเข้าฝืนเราใช้ปลายกันไกลคลิปนะคะคลิปเข้านิดๆหน่อยๆอ,อย่าคลิปเข้าไปลึกนะคะเพราะว่าทรงตัวเออทรงแขนจะจะเสียทรงตรงรักแร้นะถ้าจะไม่คลิปเลยมันก็จะทําลําบากนี่ค่ะตะเข็บราบแบนะคะตรงส่วนของใต้ท้องแขนและตัวเสือ้อต้องแบตะเข็บเขาออกไปนะคะอย่าให้เขาปัดไปทางเดียวกันนะคะแบะตะเข็บนะคะ พอเราเย็บถึงส่วนตรงที่เราเริ่มนะคะให้เส้นเขาเกยกันประมาณสองเซนได้เซนครึ่งถึงสองเซนจะไม่ย้ำนะเกยกันกน,นี่ค่ะพอถึงเส้นที่เราเริ่มตรงที่เราเย็บแขนนะพอที่เราเริ่มเสร็จก็จะใช้ตีนผีนะคะเย็บอีกเส้นหนึ่งเพื่อที่จะยึดเอาไว้อันนี้ถึงแล้วนะถึงนะเส้นที่เราเริ่มแล้วนะคะถึงแล้วนะคะทีนี้ก็จะจะบอกไงดี ตรงเส้นนี้คือเส้นเย็บที่เราเย็บแขนนะพอเส้นที่สองจะไปตัดพง้งอะนะก็จะเอาตีนผีใหญ่เนี่ยเป็นเกลนีนเอียงเบียงเข้าออกมานี่ค่ะเบี่ยงเข้าออกมาให้ตีนผีใหญ่เป็นเกลีนเลยก็จะอยู่ประมาณอยู่ที่หนึ่งเซนนะคะตะเข็บของวงแขนที่เราจะไปพง้งนี่ค่ะก็จะเดินรอบอีก,อกรอบหนึ่งนะคะเดินรอ,ร,อรอบอีกรอบหนึ่งในส่วนของการเข้าแขนนี่ค่ะนี่แหละ อย่าให้เขาเป็นจีบนะคะในส่วนของตัวเสื้อและแขนเสื้อด้านล่างอย่าให้เขาเป็นจีบนะคะเวลาเราเย็บเส้นที่สองเนี่ยนี่ค่ะอันนี้คือเส้นที่สองนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูชัดๆนะน่คะนค,ะ,คะมองเห็นกันอยู่เนาะ นี่คือเส้นแรกที่เรากลิ้งเย็บเข้าแขนเสื้อตัวจริงนะคะคือเส้นแรกอันนี้คือเส้นที่2นะคะที่ก้อนบอกว่าให้เอาตีนผีใหญ่เป็นเกณฑ์เวียงออกมาแล้วก็เย็บบนให้รอบวงแขนเลยนะคะเวลารเราไปตัดไปโพงเราก็จะตัดอยู่ประมาณนี้ความใหญ่ของตะเข็บวงแขนก็อยู่ประมาณ1เซนนะคะจะไม่ใหญ่กว่านั้นนะประมาณ1เซนใหญ่กว่านั้นมันจะตึงนะคะเราก็ดึงได้แนวออก พอเราเย็บเสร็จเช็คความเรียบร้อยก่อนนะฮะว่าแขนจีบเรานะโอเคไหมแขนรูดหัวแขนตรงนี้จะต้องมีหมอนรองด้วยนะคะหมอนรองตรงที่เขายกยกะนะเดี๋ยวก็จะทําให้ดูด้วยนะวิธีดึงได้เน่านะ,ะเพื่อนตัดเป็นช่วงนะอย่าดึงอย่าดึงเส้นเดียวนะเขาจะไปเกี่ยวไปกับอะไรมันจะทําให้เส้นได้ที่เราเย็บตัวตัว ตัวแขนเสือ้อหลุดทุกส่วนนะคะเวลาเราดึงได้เน่านะอย่าดึงทีเดียวเส้นเดียวนะตัดเป็นช่วงแล้วค่อยดึงช่วงสั้นๆน,นะคะเข้าใจนะเวลาเพื่อนๆบางท่านอาจจะเก็บมาใช้อีกอันนี้เข้าใจนะใช้ได้เนาเนาะ,นะพอเราเย็บเสร็จแล้วก็เช็คความเรียบร้อยเลยนะว่าออกมาดูที่ว่าด้านนอกเขาสวยหรือย,อยังนี่ค่ะเพราะงั้นเขาจะออกมาประมาณนี้ในการรูดหัวแขนนะตรงเส้นที่เรา เดินรูดเอาไว้เส้นนี่ค่ะนี่ค่ะตัดช่วงชั้นตัดเป็นช่วงที่ว่าสั้นหน่อยนะนี่แล้วก็ดึงนี่ค่ะดึงออกนิดนึงเราจะไม่ดึงเส้นเดียวนะคะดึงไม่ดึงเส้นเดียวมันจะทําให้เกี่ยวผ้าผ้าวิ่งจะเสียนะคะผ้าจะเสียเราแก้ไขลําบากน,ะะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยดึงออกไปการตัดนะคะการตัดตะเข็บที่เราจะไปพงนะ,ะนี่ค่ะนี่เลยนี่ค่ะนะะ ตัดเลยให้ตะเข็บเขาใหญ่อยู่ประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนถ้าใหญ่เต็มที่ก็อย่าเกิน1เซนครึ่งนะคะอย่าเกิน1เซนครึ่งนะแต่ก็จะเหลือไว้ประมาณ1เซนนี่ค่ะตลอดแนวเลยนี่ค่ะ เจียนเสร็จเราก็ไปพงรักแร้นะคะเดี๋ยวจะทําที่รองหนุนหัวแขนตรงที่เขารูดด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนะคะใช้ฟองน้ําทาเนาะนะคะเราก็เจียนประมาณนี้เราก็จะไปพงการพงนะคะให้พงด้านตัวเสื้อให้เหงนได้ด้านตัวเสื้อขึ้นนะคะทําเหมือนกับเราเข้าแขนเมื่อกี้ไปพองเหมือนกับเราเย็บแขนเมื่อกี้เราจะพงทางด้านตัวเสื้อดึงขึ้นนะคะตัวแขนเสื้อจะอยู่ข้างล่างแบบนี้เวลาเราไปพงเราจะแบบนี้เนาะ เข้ากัจักรพงๆไปแบบนี้นะคะพวงเสร็จเนี่ยเราก็จะรีดอันนี้ก็พวงแล้วนะแขนอีกแขนหนึ่งก็พวงแล้วก็จะรูปทรงลักษณะนี้ก็คือส่วนที่ได้พวงที่จะอยู่ที่ที่เข้าสวยได้พวงที่เส้นที่เข้าสวยมันจะมีสองฝั่งฝั่งฝั่งขี่เหล็กกับฝั่งฝั่งสวยฝั่งสืยก็จะโชว์อยู่ด้านนอกก็คือด้านของตัวเสื้อนะฮะอันนี้ไปต่อนะต่อมาเราจะมาทําที่หนุนหัวแขนหนุนหัวแขนนะคะแบบนี้นะคะ ตัดฟองน้าเลยนะคะกว้างประมาณสี่นิ้วนะคะในส่วนของฟองน้ําบางๆกว้างประมาณสี่นิ้วนะประมาณสี่นิ้วห้านิ้วประมาณนี้นะคะแล้วก็จะสูงกว่าประมาณสองนิ้วครึ่งนะคะตัดแบบนี้ตรงนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็จะตัดโค้งคะตัดโค้งใช้ซับในนะคะจะใช้ซับในหรือจะเป็นผ้าของเขาก็ได้ถ้าเป็นผู้ผ้าไหมนะจะนิยมใช้ผ้าไหมผ้าไหมไอ้ผ้าซับในทำนะคะจะไม่ทําผ้าไหมหน,นุนเป็นผ้าหน,นุนฟองน้าเนาะ นี่คะ่ะอันนี้ก็ใช้ซับในนะวางเป็นผ้าเฉลียงตรงนี้เป็นเส้นตรงของฟองน้ําที่เราตัดแล้วอันนี้เส้นตรงตรงเส้นโ,โค้งเราจะวางเส้นตรงตรงผ้าเฉลียงนะคะนี่คะ่ะตรงนี้เป็นผ้าเฉลียงเา็าจะยืดหยุ่นนะคะวางแบบนี้พับพับนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ตัดอันนี้ตรงที่เราจะหนุนหัวแขนยกของเขาอะนะอ่านี่ค่ะแล้วเราก็เย็บตามฟองน้ําที่เราตัดเลยนะเยะ็บเลย ดึงให้ตรึงนะคะดึงให้ตรึงนี่ค่ะจับเข้าไปพอดีเสร็จตรงนี้ก็จะเย็บสองเส้นนะคะสองเส้นก็คือตีนผีเป็นเกลนแล้วค่อยไปตัดแล้วโพงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะสำหรับไปหนุนหัวแขนเนาะนี่ค่ะ แล้วก็เจียนออกแล้วไปพ้งนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปพรงเสียนี่ค่ะพอพ้งเสร็จนะ,ะเราจะได้รูปทรงลนนักษณะนี้อันนี้ก็พรงแล้วนะอ่าเรามาเย็บนะคะเรามาเย็บติดกับตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะตัวนี้เป็นแขนเสื้อตัวนี้ก็พ้งแล้วนะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวเสื้อเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะตรงส่วนที่จะรูดนะ ตัวเสื้อหงายขึ้นนะคะตรงนี้เป็นไหล่เห็นไหมคะตรงนี้เป็นไหลเห็นด้านที่เราพงอาจ,จะมีด้านที่สวยและไม่สวยเห็นด้านที่สวยขึ้นนะคะด้านไม่สวยเราอยู่ข้างล่างตรงนี้นี่ค่ะวางจับทบเข้ามาหากึ่งกลางนะคะจับทบเข้ามาแล้วเราก็หากึ่งกลางกึ่งกลางตรงนี้นี่ค่ะทำสัญลักษณ์เอาไว้ก็คือกึ่งกลางของฟองน้ําที่จะนุนไหลตรงกึ่งกลางจะต้องอยู่ตรงเส้น ตรงนี้ตรงรักแรกข้ของหัวแขนเนาะตรงกึ่งกลางจะต้องอยู่ตรงเส้นกลางไหล่นะนี่ค่ะเราจะเย็บแบบนี้ปักเข็มหมดไว้นะคะนี่ค่ะเขาจะออกไปข้างได้ประมาณ2นิ้วเพราะว่าเราตัดฟองน้ําอยู่ที่2นิ้วถึงความกว้างความยาวของฟองน้ําตรงนี้จะบานอยู่5นิ้วแต่ละข้างก็คือประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะในส่วนของความกว้างของฟองน้ําตรงนี้นี่ค่ะความยาวของจากจุนนี้มา5นิ้วนะฮะมันขึ้นอยู่กับไอ,อรูด แขนของเราว่ากว้างกี่มากน้อยตรงนี้ก็ตัดประมาณห้านิ้วนะคะกว้างตรงนี้ก็คือสองนิ้วนะสองนิ้วครึ่งตรงนี้ยกนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นตะเข็บที่เราเผื่อเหลือเอาไว้ประมาณหนึ่งเซนที่ก็ไปพงที่บอกเพื่อนว่าให้เหลือหนึ่งเซนแล้วไปพงนะคะตัดเจียงเราจะเย็บทับตรงนี้นะคะเราจะเย็บทับตรงนี้ติดฟองน้าเข้าไปอันนี้เป็นฟองน้ําหนุนแขนนะหนุนหัวแขนนะะี่ค่ะเย็บให้ เหลื่อมล้ำเส้นที่เราเข้าแขนเมื่อกี้หน่อยหนึ่งอย่าให้เข้าล้ำมาทางด้านตัวเสื้อนะคะถ้าเสมอเส้นเดียวกันได้แต่อย่าล้ำเข้ามานะคะเสมอเส้นเดียวกันที่เราเข้าแขนได้นะแต่อย่าล้ำเข้าไปหาตัวเสื้อนี่ค่ะเย็บติดเลยนะคะพอเราเย็บตรงนี้เสร็จแล้วก็จะเย็บอีกเส้นหนึ่งนะคะนี่ค่ะตรงนี้เขาเปิดปงัปงงาปังงาเห็นไหมค่อยป,ปลิ้นกลับเข้าออกมาเย็บกดตรง ต่เข็บที่เขาปินป้นๆเมื่อกี้พับกดลงไปอีกทีหนึ่งนี่ค่ะนี่เลยเป็นอันเสร็จนะคะวิธีเย็บหมอนรองหัวแขนรูดนี่ค่ะตรงนี้เวลาเราไปรีดนะเขาจะดันพับออกไปตรงแขนเสื้อตรงนี้เขาก็จะยกขึ้นมานิดหน่อยนะคะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีเข้าแขนรูดแล้วก็ เย็บหมอนรองแขนรูดตรงหัวแขนของเขานะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆลองทําดูนะคะบังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์นะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะคะก็จะแบ่งปันให้เพื่อนๆดูตามหน้าง,งานเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ